เมื่อลายแทงขุมทรัพย์ทองคำถูกเปิดเผยอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยฮะเป็นแผนที่ไงฮะแผนที่อะไรวะแผนที่เมธีนีแผนที่สมบัติผมยอมครับนายทำให้สองสิงต้องมาอยู่ถ้ำเดียวกันเขาเรียกว่าร่วมมือแต่เมื่อกี้มึงอ่ะผู้มีสวยมึงบอกเปิดปั๊บแล้วมึงถามกูว่าเอ๊ะมันขาดไปไหนวะครึ่งนึงเนี่ยกูรู้ไหมกูนึกว่ามึงจะรู้อย่าคิดแทนกันอย่าคิดเรื่องวุ่นจึงเกิดขึ้นเฮ้ยแกเอาทองไปได้นายสองสิงแดนทองเปิดขุมทรัพย์ล่อทองขอบแข่งเกมสามชาติโยกสุดฮาถ้าลงสีเขียวนะถ้าลงสีแดงพี่หม่ำทำโทษนะครับเอาถ้าเกิดมันทำได้ก่อนมันก็ลงโทษผมก่อนนี่ก็ใช่สิเออดีว่ะไม่มีฮะก็ทำไปแล้วจนก่อนนะเขาได้แล้วก็ได้แล้วทำโทษได้แล้วไงเก่งเทงปาร์ตไม่ใช่ผมนะพี่ฟิตไปกับริทึมไซคลิ่งสุดมันเขาปั่นเนี่ยเขาดูดินี่เราปั่นสำล้ออยู่วันนี้ถามจริงนี่เขาให้ยืดอกแบบนี้ทำไมไม่น้องซานดูคุณไม่ต้องพูดเกินใจพี่ด้วยอาชีพเก่านะละครสามชาติวันนี้เสนอต่อสองสิงแดนทองเปิดขุมทรัพย์ล่าทองคำบ้านบางวาวสองคนเดินทางไปไหนไม่มีใครกล้ามองหน้าเราใช่ไหมเสือเหอใช่แล้ววันนี้เราแก๊งพยัคฆ์ลำพองออกมาทำภารกิจเพื่ออะไรวะเพื่อล่าสมบัติไปล่าสมบัติใช่ไหมใช่เราต้องไปล่าสมบัติสองเสือแห่งพยัคฆ์ลำพองเสือตู้พยัคฆ์ลำพองและเสือเหอพยัคฆ์ลำพองเราคือนักล่าสมบัติเฮ้ยอยากกินเลยวะปลาหมึกผัดผงกะหรี่ปลาหมึกอะไรวะเป็นปลาหมึกสายสายอะไรสายแล้วสั่งเถอะเนาะเฮ้ยเท่าแกจะสั่งของเว้ยเอามาเลยมาเร็วอาชงเจ้าของร้านกาแฟพาลูกมาเที่ยวเหรอเฮ้ยดูดินี่คือมือปืนร้อยศพมือปืนร้อยศพใช่แล้วฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ที่คงจะเป็นพวกเสือพวกสิงใช่ไหมไก่มือปืนฆ่าไก่นั่นเองกินอะไรกันครับอยากกินอะไรอ่ะอยากกินผัดกะเพราช้างผัดกะเพราช้างอย่าไปตั้งใจเล่นดิเอากะเพราจริงๆกะเพราอะไรอยากกินผัดกะเพราอะไรกะเพราปลาไหลจะช้างไปปลาไหลอีกแล้วเด็กปลาไหลกินได้มันผัดกะเพราได้ได้แต่มันก็ไม่ได้อ่ะไม่เคยกินเหรอจันเล้งก็กูยังไม่ได้บอกกูไม่เคยกินกูก็ไม่ได้เถียงมึงเลยเนี่ยกูอยากจะบอกว่าเออมันก็มีนะผัดเผ็ดปลาไหลก็มีอย่าว่าแต่ผัดกะเพราเลยทำอะไรก็ได้ต้มยำก็ได้ก็จะเอาผัดกะเพราปลาไหลเออมึงกับกูเดินคนละเส้นทางไหมเดินทางเดียวกันดีกว่าเพราะว่าอะไรวะเราเป็นคู่หูกันมีแต่ข้าวมันไก่อะครับผมอ้าวกูทะเลาะกันนานแล้วสุดท้ายมีแต่ข้าวมันไก่มีแต่ข้าวมันไก่กินได้ปะข้าวมันไก่ก็ได้อยู่
เอาหนังเยอะๆเอาหนังเยอะๆสักกี่เรื่องวะกูชอบมึงฮึมากนะฮึแบบสงสัยจริงอ่ะคืออะไรกี่เรื่องหนังแล้วได้แล้วมึงฮึหรอหนังกี่เรื่องเออข้ามังกายหนังเยอะนี่มันหนังยางเฮ้ยคุยภาษานักเลงกันมันเลยเออครับทำไมถึงไม่ใส่หนังไก่ทำไมถึงใส่หนังยางถ้าไม่ใส่หนังไก่มันก็ต้องใส่หนังยางนี่เหรอภาษานักเลงมึงอะไม่รู้ว่าจะกลัวตอนไหนเลยเนี่ยแล้วยิงไส้แตกบอกจะหกก็หกหน้าดูกลัวเนี่ยกลัวฉีดจะลาดแล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋อหยอกหยอกหยอกเล่นครับหยอกเล่นครับผมสำหรับฉันขอเป็นกาแฟได้ไหมวะอ๋อได้ครับได้ครับฉันขอเนสกาแฟร้อยวันทองพันเส้นรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท2สิงห์แดนทองโป๊ะพยัคฆ์ลำพองเจมสีสำอางรวยแล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยแก้วหนึ่งตอนนี้ยี่ห้อนี้ชื่อยาวอยู่แล้วนี่กูต้องกลับไปท่องจะขึ้นใจหน่อยอันนี้มันแคมเปญเขาแต่ชื่อคือเนสกาแฟเนสกาแฟเบนแอนด์บรูฉันไม่เอาฉันต้องการเนสกาแฟร้อยวันทองพันเส้นรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท2สิงห์แดนทองโป๊ะพยัคฆ์ลำพองเจมสิงห์สำอางรวยแล้ววันนี้ทั่วประเทศแก้วหนึ่งเอาได้ได้ได้เอาตามที่บอกแล้วกันนะกูว่าปีหน้าพรีเซนเตอร์กูแน่เลยนี่มีความมั่นใจอย่างนั้นเหรอเอาอดใจไหวให้รู้ไปชื่อวะเออมาเฮ้ยหยุดก่อนแกฉีกซองเลยวะทำไมมันหอมอย่างนี้อะฮะ Nescafe Ben and Blue Rich Aroma ฉันไม่เอาฉันต้องการ Nescafe 100วันทองพันเส้นรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท2สิงห์แดนทองโป๊ะพยัคฆ์ลำพองเกมซื้อมางรวยแล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยแก้วหนึ่งอันเนี้ยเนสกาแฟร้อยวันทองพันเส้นรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท2สิงห์แดนทองโป๊ะพยัคฆ์สำปรางมึงต้องไปท่องใหม่มึงอ่ะปีหน้าเสร็จอยู่แน่แล้วพูดติดขัดยิ้มมึงได้หรอกอันนี้นะโอ้ยพอแล้วลิสอโรมาเนี่ยซองแดงเนี่ยเออเป็นไงเฮ้ยกินมันช่างหอมเนสกาแฟเบนแอนด์บลูลิสอโรมาซองแดงมัดเชือกแล้วก็ผูกนี่นะเดินไปล่าสมบัติใช่ป่ะมีสิทธิ์ได้แน่ๆเฮ้ยเป็นไงครับฉันเกิดมาเพิ่งรู้จากคำว่าปิ้งวันนี้เองออปิ้งเหมือนใส่ปิ้งเหมือนนอนมานอนพักผ่อนมาสักสิบวันอ่ะอันนี้คือกาแฟที่คุณสั่งชื่ออะไรนะ แค่เห็นซองเองก็รู้แล้วรู้แล้วครับผมอันนี้เอสเปรสโซ่รสซองเขียวมีหลายรสชาติเป็นไงครับเฮ้ยครับผมวันนี้ปิดร้านเลยนะปิดเลยให้ลูกพี่กับลูกน้องคงเลียวเลยดีมากเลยไม่รับใครแล้วแขกไม่มาไม่รับสั่งให้เปิดปิดชีวิตมึงได้ไหมสองเสือแห่งสิงสำอาเสือหนุ่มสิงสำอาและเสือดุสิงสำอาโทษนะครับพอดีวันนี้มาเหมาแล้วครับร้านมาปิดแล้วครับผมไม่มีเวลาที่จะมาล้อเล่นนะเว้ยมันยังไงครับเพราะว่าฉันโทรมาจองตั้งนานแล้วแต่ดันมาเจอไอ้แมวสองตัวเนี่ยทำยังไงดีวะเสือดุเก็บมันเลยเฮ้ยไอ้พ่อค้าฉันบอกกี่ครั้งแล้ววะครับเวลาฉันมากินอ่ะห้ามนำหมาเข้ามาที่ร้านผมก็บอกเขาแล้วเขายังไม่ฟังอ่ะครับถ้าทำอย่างนี้ถ้าอยากจะคุยนะก็คุยกันให้พอนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้มีเสียงคุยออกมาแล้วเพราะอะไรวะเสือดุยร้อยศพอะไรของมันเป็นคนแบบนี้แหละฉายาคือดุยร้อยศพดุยร้อยศพเฮ้ย
ร้อยศพนี่หมายถึงคนใช่ไหมตาไหลตาไหลถึงว่าทำไมมันยัดเยียดให้กูดุยมือฆ่าฆ่าอะไรวะฆ่าปลาไหลกูว่ามันจะเป็นทางมันนะต้องขอดเปิดร้านอาหารป่าแล้วเพื่อนใช่ไหมร้านอาหารป่าอ๋อก็เลยฆ่าหลายร้อยศพหน่อยความโหดร้ายของแกที่แกเคยไปกรีดยางตอนตีห้าแล้วแกสู้กับงูเหลือมแกสู้มันด้วยอะไรวะก็กอดฟัดเวียงกับมันเลยกอดฟัดเวียงกับมันโอ้เหรอแล้วมันก็หลุดใช่ไหมมันรัดผมมันเลยแน่นไม่ออกเอาเว้ยเอาแล้วแกเล่าเลยนี่แกบอกว่าหลุดนะนี่ไม่หลุดนะไอ้ที่น่าฟังยังไงต่อวะแล้วทีนี้ไปมาลัดไปลัดมาลัดไปลัดมาแต่ผมไม่ได้เข้าไปหามันมันอยู่ข้างนอกเป็นไงมีรอยยิ้มเห็นไหมรอยยิ้มกูที่กูยิ้มฟังอะไรอยู่ก็เหมือนกันโอแกแค่งูเหลือมไอ้เหอะประวัติแกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีอะไรบ้างวะบอกกันไปเจอกับหมีควายโอ้งั้นเขางูอ่ะแต่ก็อยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ในป่าในเขาเลยนะลักษณะนี้อ่ะจะไปล่าเก้งก็เลยหยิบปืนสไนเปอร์คาบ98มาเจอเก้งแล้วแต่ตอนนั้นเล็งแล้วแกรู้ยังว่าเก้งมามันร้องไหมได้ยินเสียงมันเสียงมันยังไงวะเก้งเก้งเก้งเฮ้ยกลับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยังไม่เจอหมีควายเลยกูยังทนฟังงูมึงต้องจบอ่ะงูเหลือมอ่ะยังไม่ทันเจอหมีควายเลยแค่เจอเก้งไม่ฟังเหรอเนี่ยเอาขอเป็นไงวะเก้งก่อนนี่ตอนนั้นกำลังจะยิงมันแล้วแต่อยู่จู่หมีควายมันมาตะคุ่มเก้งเป็นไงบ้างตอนนั้นพวกกูนั่งดีกว่าเออว่าเรื่องใหญ่เรื่องจะยาวขาขาดขาเก้งหรือขาหมีควายขาผมเนี่ยทำไมอ่ะเดี๋ยวโอ้มันเป็นเหตุการณ์กัดทับปัดนี้อ่ะสมองกูพิมพ์ไม่ทันเลยเนี่ยมึงก็คิดเป็นขาเก้งแต่ความจริงก็น่าจะเป็นขาของไอ้หมีควายไม่ใช่แล้วแต่มันเรื่องมันกัดทับปัดเป็นขาผมก็เดินได้ปกติตอนนี้อันนี้ต่อขาหมีฮะต่อขาชีวิตมึงคุณฟังดูชีวิตมึงซ้ำซ้อนเนาะชีวิตเขาโชคโชนมากเอางี้ละกันวันนี้แกกับฉันนั่งคนละโต๊ะแล้วกันแยกนะฮะแยกคนละโต๊ะอย่านั่งรวมกันได้ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ครับเฮ้ยเออใจเย็นเว้ยดุยนั่งนี่ขอสองแก้วเหมือนเดิมครับผมเด็กขามึงเหนียวเหรอเฮ้ยอย่ามีเรื่องอะไรครับพี่ครับเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อกี้บอกมันเหนียวนี่ว่านักเรียนเขาไม่ชอบพูดกันอย่างนี้เฮ้ยชีวิตมันไม่เคยทำร้ายใครก่อนแต่ถ้าเกิน3ครั้งเมื่อไหร่ล่ะฉันไม่รู้นะว่าชีวิตแกจะจบลงหรือเปล่าฮะไอ้แมวน้อยถ้าจะคบกันพูดกันดีอย่านักเลงอวดโตว่ามีของดีรู้ป่ะฉันไม่ชอบนั่งลงด้วยไอ้เฮ่ออย่างนี้ต้องทำไงวะฆ่ามันล่ะใจเย็นวันนี้ไม่อยากมีเรื่องกับใครนักเลงจริงป่ะวะฉันเตือนแค่แล้วใช่ไหมครั้งที่3เนี่ยฉันไม่รู้จะห้ามเสือดุยยังไงแล้วนะนี่คือตี2ทีเนี่ยลูกน้องมึงใจเย็นมากกูยอมรับใจยอมรับใจจริงไม่ค่อยมีเรื่องกับใครหรอกเหรอเอาแล้วมึงตุ๊กตุ๊กมาเฮ้ยใจเย็นหน่อยข้าตุ๊กตุ๊กไอพ่อมึงบอกว่าเฮ้ยกูไม่ทำแล้วกูสงสารมาแกมึงดูน่าสงสารอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่คนดูที่บ้านรู้ว่ามึงเป็นพี่เอกเลยเนี่ยดนตรีมึงออกมานิ่มขนาดนี้เนี่ยมึงมาหย่าศึกกับพี่เอกเลยแล้วดูมึงเดินแล้วมึงแบบมึงหล่ออ่ะ
แกชื่ออะไรวะปู่เสียงเพราะด้วยของฉันคือตู้พยัคฆ์ลำพองมึงเป็นไรถามจริงเดียวหลังไม่ดีป่ะไอเสื้อสีส้มเอ็งชื่ออะไรวะฉันคือหนุ่มสิงสำอางเดี๋ยวมึงถามแล้วมึงก็ไปแล้วแกล่ะวะชื่ออะไรวะเพื่อนฉันกลิ่นดอกพิกุลมึงเดินทำไมกันกูถามยังเดินเดินทำไมเดินให้ปวดหัวทั้งนั้นแหละยังไงยังไงมึงจะเดินทำไมไอ้นี่กลิ่นดอกพิกุลครับฉันเกล็ดแก้วกำแพงแสนเสือแห่งบ้านบางว้าวกลิ่นดอกพิกุลและเกล็ดแก้วกำแพงแสนเปิดให้มันดูที่กลิ่นดอกพิกุลครับครับนี่เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นจอกของพระเย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 เฮ้ยบอกมันจริงมันยังมีอีกเยอะที่ไหนถ้าเองอยากจะรวยมึงมีใจเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนแก้วทองคำแท่งทองคำนี่ถ้าไปเวิร์กพอยต์มีไม้ทองคำด้วยอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยฮะเป็นแผนที่ไงฮะแผนที่อะไรวะแผนที่เมธนีแผนที่สมบัติผมหยอกครับนายอันนั้นไฟแกหรือว่าอะไรหนอนหรืออะไรเนี่ยผมเป็นคนชอบสายยันอ๋อพูดแบบสายยันยังได้เลยนั่นต้องพูดแบบสายยันคุณอยากจะฟังเพลงอะไรไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะเฮ้ยเหมือนสายยันทุกอย่างเลยอ่ะไม่น่าเล่นนะเฮ้ยไปพี่เฮ้ยแผนที่สมบัติเฮ้ยแล้วทำไมมันหายไปหน่อยนี่วะไม่อันนี้กูไม่รู้นะเพราะมึงกับกูก็เจอพร้อมกันเจอพร้อมกันไงอันนี้กูไม่ชอบสถานมึงกูไม่ชอบโบโต้กูไม่ชอบมึงกูเจอพร้อมกับพ่อมั้ยก็เห็นพร้อมกับมึงนี่แหละแล้วมึงจะถามกูทำไมมึงถามว่าอะไรนะกูถามว่าเอ๊ะมันขาดไปไหนวะหายไปไหนวะมึงกูเจอพร้อมกันมั้ยก็ดูแล้วไอ้นี่เผื่อมึงรู้ไงเออไม่ได้มึงอย่าไปคิดแทนกูสิเดี๋ยวคิดแทนกูไม่ได้คิดแทนหมายความว่ามึงอะไรของมึงนะเฮ้ยอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยเราร่วมมือกันดีกว่าเอาร่วมมืออยู่แล้วแต่เมื่อกี้กูไม่ชอบมึงไม่ชอบอะไรกูมึงก็พูดสิวะเอาวางปืนนะเอาเหตุผลปืนมึงนะอ่ะคุยกันเลยเมื่อกี้ที่เรามีปัญหากันนะเฮ้ยเอาสรุปก่อนนะสรุปคืองานนี้เราต้องไปนี่แผนที่สมบัติเขาเรียกว่าร่วมมือเราจะหาสมบัติกันถูกต้องอันนี้คุยรู้เรื่องแต่เมื่อกี้มึงอ่ะผู้มีสวยเฮ้ยถ้าจะพบกันนะกูพูดเลยวะมึงบอกเปิดปั๊บเห็นนี่คือลายแทงสมบัติอะไรแทงแล้วมึงถามกูว่ากูว่าเอ๊ะมันขาดไปไหนวะครึ่งนึงเนี่ยกูรู้ไหมอ่ะกูนึกว่ามึงจะรู้อย่าคิดอย่าคิดแทงกันอย่าคิดไม่ทำไมมึงโกรธอะไรกูขนาดนั้นกูถามว่ามันขาดไปไหนแค่นั้นเองก็กูจะรู้ไหมล่ะกูไม่รู้อ้าวก็เผื่อมึงรู้กูเดาเอาแค่นั้นเองมึงอย่าไปเผื่อดิมึงคือกูเจอพร้อมกันก็มึงจะทำงานร่วมกูไหมเนี่ยทำวางปืนเสือดุยเผื่อมึงรู้กูจะได้คำตอบไงแค่นั้นเองเฮ้ยแล้วไปพร้อมกันแวะเจอวัดไปกราบพระใช่ไหมกูว่าจะดีขึ้นนะไม่เกี่ยวหรอกงานเนี้ยสมบัติเป็นของเราสองคนเว้ยแบ่งกันไปเฮ้ยทำแก้วไปด้วยและแล้วเสือทั้งสองแก๊งก็ได้ร่วมมือกันออกล่าสมบัติคือทองคำอันล้ำค่าไปในดินแดนที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนณถ้ำไหทองคำเฮ้ยเอ๊ะแล้วทำไมมันถ้ามันปิดเอ้ยวิธีเปิดรู้หรือเปล่าว่าเสือดุยมันต้องสแกนหน้ามันก็ดูถ้ำธรรมดาเนี่ยแหละเฮ้ยดูแล้วมันจะมีอาถรรพ์ด้วยอาถรรพ์แกตบเหยถวยเสือดุยเฮ้ยฉันทำไม่ได้ไอเสียงดังแป๊ะแล้วมันจะเปิดฉันจำเป็นต้องทำเพื่อทองเพื่อทองของเราแกเข้าใจนะเข้าใจอีกคราวนี้มันจะเปิดได้ก็จะมืดมีอีกทีนึงแต่สำคัญถึงว่า
แกต้องตบหัวลูกพี่แกแกก็อย่าโกรธข้านะเว้ยฉันเคยโกรธแกแล้วว่าเสือดุยเฮ้ยเดี๋ยวสิไอเสือดุยเองจะไม่คิดจะถอดมุงถอดวิกมึงหรือไม่วะถอดวิกมันแล้วก็ตบให้ฉันนั่นเลยฉันทำเองได้แต่อย่าโกรธนะเจ้าดุยช่วงนี้พอดีไงกระดูกเฮ้ยมันยังไม่เปิดอีกเหรอวะเนี่ยฉันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธแล้วพระธรรมแล้วยังเหลือพระสงฆ์อีกก็ต้องสามเป๊ะถ้าทางนั้นดูมันทำไม่เป็นมันตีไม่เป็นโหนี่กลัวไม่เป็นไรมาดูมันยืนดูข้างนี้มันงั้นประตูไม่เปิดไงเนี่ยวางมืออย่างเงี้ยดูเนี่ยดูเขาถ้าทำจะทำให้ดูนะประมาณนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเงียบนะมึงจะได้ยินเสียงกระดูกคอกูเอาละพร้อมนะครับลองซ้อมก่อนซ้อมก่อนดีกว่าซ้อมก่อนไม่ซ้อมอ่ะจริงเลยเฮ้ยไม่เปิดเลยโอ้ลูกเล็กลูกหลังนี่แสบพูดแย่ไหมเฮ้ยไอ้ทุนมันมาแล้วแม่หมอผู้เฝ้าถ้ำไหทองคำฉันคือจันเจ้าแจ่มจรัสสลัดคราบปราบพิษภัยชาวไร่อ้อยจำชื่อได้ด้วยนะเอาขอฉันขอโทษฉันขอเรียกอีนี่ด้วยกันฉันแม่หมอดูแลพื้นที่แห่งนี้ดูแลทองคำอย่าบอกว่าเอง4คนมาเพื่อจะหวังทองคำสิ่งที่อยากได้เลยถ้าหากว่าอยากจะได้ทองก้อนขอเลือดผู้ชายที่บริสุทธิ์งั้นก็คงมีคนเดียวแหละเสือดุยของฉันนี่แหละเฮ้ยเอามือไปทาบเออมือเลือดจ้ะอมเพียงบัดเฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ยช่วยมาทองคำก้อนอยู่ใน3ไหนี้แต่ว่าอยู่เพียง1ใน3ปิดตาแล้วก็คิดว่าอยากได้อะไรตอนนี้อยากได้อะไรมากที่สุดทองเฮ้ยไอ้เทพผมใครจะไปเอ้ยอะไรเนี่ยเขาไปมึงไว้ไกลได้ไหมเท่งมันกลัวก็อยู่ดีไปจับมือต้องการอะไรเพื่อนกำลังใจใช่ไหมเฮ้ยแกเอาทองมาให้ได้ไปไปไปโอ้ยต้องไปทองเลือกอะไรทองเหนียวเชียวต้องมีอะไรอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันเจออะไรอ๋อแค่นั่นเองอะไรเป็นยางหนังยางเฮ้ยฉันไม่ต้องการหนังยางเฮ้ยไอ้ตู้แกคิดได้ยังวะได้ดูดิเฮ้ยทายแทงแทนที่เฮ้ยแล้วหายไปไหนครึ่งวะมึงกับกูนี่เจอพ้องกันมั้ยแทนที่เจอพ้องกันป่ะพร้อมกันแล้วมึงถามกูว่ามันหายไปไหนครึ่งวะกูจะรู้ไหมไม่น่าถามกูหรอกไม่ใช่เผื่อมึงเดาแล้วออกไงว่าเอ้ยมันหายไปไหนวะอย่าคิดแทนกูกูบอกแต่กูไม่ชอบมึงว่ะกูไม่ชอบไม่ชอบตรงแผนที่นี่ไงทองคำทองคำก้อนเฮ้ยตอนนี้เราเจอแล้วสร้อยคอทองคำและทองคำก้อนยังเหลือแต่แก้วทองคำเฮ้ยนี่ไงแทนที่เอาแกมาอีกเสี้ยวนี้กลับไปดิโอเคเอาต่อดิเราต้องเดินอีกหลายวันเลยแหละใช่มึงอ่ะต้องเรียนอีกหลายชั่วโมงเลยมึงอ่ะโดยหลายวันแล้วก่อนจะถึงเนี่ยมึงไปต่ออะไรข้างบนด้วยเราตรงนี้ข้างล่างข้างล่างนี่ครับพิงจะถูกต้องไปจับดีๆจับดีเฮ้ยสุดท้ายเราก็เจอมันแล้วไปเลยจ้ะเพราะฉะนั้นฉันได้ไม่ต้องด
ูแลแล้วฉันเหนื่อยพอแล้วเดินตามนายแทงขอบใจแม่หมอมากไม่เป็นไรจ้ะโชคดีจ้ะไปพวกเราโชคดีจ้ะจ้ะสมบัติชิ้นสุดท้ายคือแก้วทองคำพวกเขาจะหาเจอหรือไม่ไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันเลยครับณปราสาทโบราณหยุดมึงสั่งอะไรนักหนาวะกูถามจริงฮะกูยังไม่ได้มอบอำนาจอะไรให้มึงเลยแล้วมึงก็ไม่ได้ถืออะไรด้วยแต่เพื่อแต่ถ้าเจอทองมึงเอามึงเงียบได้ไหมไม่ใช่มึงอะไรเป็นมึงตำแหน่งอะไรวะกูถามจริงใครมอบอำนาจให้มึงเป้าหมายคืออะไรวะเป้าหมายคือแก้วทองคำไงนั่นแหละมึงฟังกูมึงต้องฟังกูต้องเชื่อฟังกูก็มาตามแผนที่อยู่แล้วนี่กลัวแผนที่ซ่อนเนี่ยมึงจะเจอไหมมึงเชื่อฟังกูเถอะนะมึงให้น้องกูสั่งได้มั้งไหมฮะกูถามจริงมึงเคารพกูไหมมึงเป็นพ่อกูเปล่าฮะเอ้ยมึงอย่าพูดอย่าใช้เสียงตะคอกเสียงสูงกูนะเพราะเสือด้วยก็ไม่ยอมแน่ถ้าใครมาทำร้ายกูเนี่ยกูอยากฟังประวัติมึงอะเฮ้ยเสือเหอะว่าเราเริ่มไม่สามัคคีกันแล้วเราทำไงกันดีวะเราก็ต้องสามัคคีกันใหม่ดีเนาะดีดีกว่าทะเลาะเลยนี่ไหนๆก็จะได้แก้วทองคำแล้วนี่ไงเฮ้ยถือดิมึงทำอะไรเพราะว่าเขาถามจริงตอนเนี้ยจะเจอแล้วเนี่ยตั้งเดินไปเนี่ยมึงไม่ได้ทำอะไรเลยมึงสั่งทุกอย่างมีใครรู้เส้นทางไหมล่ะไม่มีกูดูออกเลยกูถามจริงอยู่บ้านมึงได้สั่งอะไรไหมกูถามก่อนกูอยากรู้แค่นี้มีโอกาสสั่งถ้ากูเป็นหวัดมึงก็ติดตลกไงมันติดตลกเรื่องจริงกูถามอ่ะเฮ้ยมึงสั่งจังเลยไอ้ดุยถือแผนที่ดิว่าไงลูกพี่สั่งให้มันถือดิอ้าวกูก็พูดอยู่ได้ไงว่าให้มันถือแผนที่สั่งให้มันถือดิมึงวางกระเป๋าเถอะเออโอ้ยที่มึงมียาแก้ปวดหัวไหมยาแก้แคร์เครียดมั้งเออกินแล้วง่วงเออถือดิเฮ้ยช่วยกันจับหน่อยชิวะแค่นี้มึงหมดปัญญาแล้วมึงจับปลายเพื่อนจับปลายนี่กูไม่อยากได้ทองตอนเนี้ยทองอ่ะเนี่ยมาตามแผนที่แล้วถ้าเจอก็เอาแต่ตอนนี้ยังไม่อยากได้ทองกูอยากได้เลือดมึงได้ไหมเนี่ยมันต้องสามัคคีการที่เราจะมาเอาทองเนี่ยถูกไหมเดินมาตามแผนที่เราได้โชคแล้วเป็นผีเฝ้าที่ไหมมึงเอาไหมมึงใหญ่กูชักครั้งที่สามนะทำไมชักครั้งที่สามมึงเสร็จแน่มึงอ่ะเอาเฮ้ยเจอแล้วนี่ลองดูดิอยู่ตรงไหนเนี่ยแก้วทองคำเอาทำหน่อยไหมมึงลองมาจับดิเดี๋ยวกูไปเล็งเองเฮ้ยพับกูเนี่ยพับฉันบอกให้พับเลยสุดท้ายถ้าเจอทองเจอแก้วทองคำเนี่ยฉันสองคนจะมีโอกาสได้หรือเปล่าวะฉันถามแกก่อนได้มึงบ้าอะไรวะเนี่ยก็หาแก้วทองคำมันเจอแล้วสุดท้ายมันก็จบกูอยากมีชีวิตเหมือนลูกน้องมึงอะไม่ต้องคิดลูกน้องมึงนิ่งดีว่ะสมาธิโคตรดีเลยเป็นคนไม่พูดแต่อย่าให้ชักปืนแต่อย่าให้ฆ่าใครวันกินเล็ดมึงใส่กี่นัดเนี่ยเป็นรุ่นใหม่นี่ว่ะเป็นออโต้ต่อบลูทูธเออเหรอโอ้โหไอเรื่องใส่กี่นัดอะไอเรื่องใส่กี่นัดกูไม่ฟังละกูอยากฟังเรื่องบลูทูธมึงอะมึงดูมึงล้ำไอ้นี่มันก็ใส่ยัดกระสุนไปเหมือนกันกี่นัดวะเฮ้ยต่อบลูทูธประมาณพันกว่านัดโอ้โหนั่นแล้วมึงจริงทำไมโอ้โหให้มันกระสุนน้อยลงหน่อยมันเหตุผลของมันมันงั้นเมมจะเต็มไม่คือยิงให้มันเหลือน้อยหน่อยคือมันหนักไงหนักเหรอก็กระสุนเม็ดเท่านี้ได้มั้ยประมาณขนาดนี้คืออันนี้ไม่ถูกกูไม่ถูกขนาดไหนนะขนาดนี้อ่ะอันนี้ไปไม่เป็นแล้วอ่ะมันลูกเล็กก็จริงอ้าวแก้แล้วมันไปบานข้างนอกไงไปใหญ่ข้างนอกอ๋อนี่หมายถึงว่าตอนที่บานใช่มั้ยเคยให้อาหารปลาป่ะThank you.
เม็ดเล็กๆโยนลงไปอ่ะไม่เคยผมไม่เคยตุ๊กไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่เคยจะยิงทำไมอ่ะยิงเพื่ออะไรทดสอบเอาไปทดสอบแง่เผื่อเจออะไรที่มันร้ายแรงไงเฮ้ยฉันเชื่อแล้วเฮ้ยดูคืนนี้เราหมดเวลาแล้วนอนสักคืนไหมดูเหนียวนะเฮ้ยนี่ไงอะไรเจอแล้วเนี่ยกูเห็นตั้งนานแล้วเฮ้ยแก้วทองคำเฮ้ยแล้วเราต้องยกไปมันกี่กิโลเนี่ยแกสองคนลองขึ้นไปดูดิฉันสั่งแกเนี่ยไปดิสองคนน่ะลุงเองนี่เป็นคนตลกเขาเองนะสายตาเองไม่น่าเกรงขามหรอกจะรู้แล้วแกหยอกเอ้ยเราปีนขึ้นไปดูดิเดี๋ยวดูขึ้นไหมเป็นไงเสือดุยข้างบนเป็นยังไงเจอแล้วเจอแก้วของคำแล้วใช่ไหมอย่างนั้นเราสี่คนพร้อมใจขึ้นยกแก้วกลับเลยเร็วมึงเอากลับเลยเปล่ามึงจะเอาส่วนแบ่งเปล่ากูถามเอาสิวะมึงไม่อยากได้กูถามเฮ้ยอยากได้สิเออก็อยากได้ก็ขึ้นไปพร้อมกันที่ฉันกับแกสามคนเอาไหวป่ะมึงทำอะไรอ่ะมึงจะรออะไรเนี่ยมึงเขาสั่งงานคุณดูงานไงดูองค์กรนะก็เรียกคุณดูองค์กรก็ขึ้นไปยกด้วยกันมึงจะปล่อยให้ลูกน้องขึ้นไปได้ไงล่ะขึ้นไปไปขึ้นไปมึงอ่ะเออแกขึ้นก่อนเลยนะมึงก็ขึ้นไปสิเฮ้ยเดี๋ยวคนอย่างฉันต้องขึ้นก่อนว่ะกูต้องการคำนี้แหละเพราะฉันจะอยู่หน้าแกตลอดเจอหรือยังวะอยู่ข้างล่างกูก็เจอไม่ข้างบนน่ะใช่ไหมเพราะมันไกลไงมันปีนขึ้นไปสูงไงใช่ไหมแก้วทองคำใช่ใช่แล้วนะแก้วทองคำเฮ้ยยกกันลงมาเลยสั่งใช่เฮ้ยยกเลยยกกลับเฮ้ยแป๊บนึงอะไรวะอันตรายเพื่อนอันตรายโดนหัวไม่แตกแต่มีมึนทิศทางมันไม่ต้องการแล้วมึงมันต้องการน้ำหนักมึงยังมีหลบไอ้เนี่ยลูกน้องมันไม่หลบเลยอยู่นิ่งเลยเฮ้ยอย่าเอาเลยเพื่อนเฮ้ยไม่ได้เราเจอแล้วเอากลับยกมายกลงมาเดี๋ยวยกแล้วอ่ะไม่ไหวจริงเรียนโอ้ยลงลำบากด้วยเอ้ยตายใจให้ข้าลงไปไหมลงมาลงดีๆล่ะเฮ้ยเอาไงดีเอาไงกูไม่รู้กูถามนี่ไงกูถามว่าเอาดีมึงอย่าถามซ้ำกูสิมันก็ต้องยกกลับให้ได้เราเจอแล้วในเมื่อมันเป็นโชคของเราที่เรามาเจอก็จะยกกลับยังไงเราไปหัวหน้าได้เอาหัวหน้าจะยกกลับไงเนี่ยเฮ้ยจะยกกลับไงเหรอแกสามคนรวมพลังกันเสียงมึงไม่ใช่แล้วเสียงมึงยังจะคมอ่ะเอ้ยไหนลองมึงดิมึงสั่งดิเฮ้ยทางนี้เราต้องช่วยหรือวะนะเนี่ยดิ้มๆนักเรียนดิ้มๆเนี่ยเองไปงั้นกูดีกว่าหัวหน้าไปสามคนขึ้นไปยกเร็วๆเฮ้ยคนเดียวกูไม่เคยรอใครนานเลยเปลี่ยนแผนมามึงกับกูคนละนัดไปอย่านักเลงไอ้ฉันขึ้นไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยรับไปก่อนสรุปแล้วคือคนเดียวหรือไงทำไปเฮ้ยโอ้โหกูเริ่มหมดเวลากับมึงแล้วนะกูหมดเวลากับมึงเฮ้ยถึงแล้วเ
อ๋อถ้ายกแก้วเนี่ยมันก็จะมากูเห็นอยู่นะเก็บเงินเก็บทองซื้อดีกว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องเอาไปเพราะเขาให้โชคเราแล้วเฮ้ยไอ้ยกไปเร็วยกไปวางเลยวางวางวางเอาเนี่ยวางเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปเลยไปมาแล้วดูสงบดีอะนะบรรยากาศน่าเดินเที่ยวน่าบรรยากาศไม่น่าพาพวกกูท้อกันหรอกเชื่อดิเฮ้ยในที่สุด พวกเองก็หลงกลฉันจนได้ เองคิดว่าจะเอาทองนี่ไปได้อย่างนั้นเหรอแก้วทองคำนี่นะถูกต้องอ้าวทำไมเอาไปไม่ได้ก็ยกลงมาแล้วไอ้เฮ้อไอ้ด้วยจับมันสองคนเอาไว้เฮ้ยพี่อย่าบอกนะคือโอ้ยหล่อโอ้โหมึงอะถ้ามึงทำตัวนี้นะมึงฆ่าคนก็ไม่ผิดหรอกหล่อครับเขาสงสารมึงลงซะเองถ้าเองอยากได้เยอะกว่านี้แล้วก็ท้องมันยังมีเยอะเฮ้ยที่ไหนอะบอกหน่อยสิพี่มึงจะไม่รู้อีกเหรอโหจะโกรธเหี้ยกูถามจริงเหรอมึงไปเรียนการแสดงมาใช่มั้ยเรียนครูเหรออ้าวคนที่จะบอกได้สมบัตินี้อยู่ที่ไหนล่ะก่อมันยังมีท้องเยอะแยะใครวะแม่หมอเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่หมอใช่ไหมพวกมันอยากได้ทองกันไหมหมอครับเราขอเฉลยบอกอะไรไหมหมอที่ท่านได้เห็นได้เจอกันมามันคืออะไรฮะอ๋อของปลอมทุกชิ้นที่เห็นวันนี้มันคือของปลอมอ้าวโธ่ของจริงเขาบอกปลอมแล้วมึงใครมาทำจริงของจริงถ้าหากว่าอยากจะได้เดี๋ยวกูถามจริงอยากได้ไหมอ่ะเอาฟังทางนี้ก็อยากได้ดิถ้าอยากจะได้เดี๋ยวจะแนะนำนะคะ Nescafe Blend and Brew ค่ะชวนเปิดคุ้มทรัพย์100วันทองพันแสนเชิญชวนนะคะให้ร่วมส่งซองเปล่าสินค้า Nescafe Blend and Brew Nescafe Americano หรือ Nescafe Latte หรือรสชาติใดก็ได้จำนวน5ซองค่ะเพื่อลุ้นชิงโชคทองคำรวมมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นลุ้นสร้อยคอทองคำทุกวันทองคำก้อนทุกสัปดาห์และแก้วทองคำซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ทุกเดือนระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคม2563เท่านั้นติดตามที่ไหนที่เราที่ไหนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี่เลยครับนี่โอ้ยเอาละทองก็รู้แล้วว่าได้ยังไงทีนี้กูอยากรู้จักมึงเต็มๆเพราะมึงใครฉันเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้เองในกาแฟใช้ฉันมาให้มาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยโอ้เล่นมาทั้งเรื่องเนี่ยคือมึงไปกินคำเดียวเลยคือในกาแฟใช้ฉันมาใช่กินยาใช้ฉันมาใช้ซองเปล่า5ซองเท่านั้นได้ทองง่ายๆพวกเราไปลุ้นโชคกันI'm not afraid to die.
ั้นกับสุสานตัวเองด้วยครับเชิญนี่น้องสีดูแล้วอยากกลับไม่ได้อะไรถามจริงดูก็อยากคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านไปหาเมียถูกป่ะน้องครับคนมีเมียก็ต้องกลับบ้านไปหาเมียพี่คุณหม่ำพูดถูกครับพี่เดินกลับมานั้นคนนั้นเขายังไม่เดินกลับมาเลยอันนี้ยังฟินทิพย์อยู่อยู่ยาวฮะดูไงไม่สวยหรอกทำไมอ่ะดูแน่นอ่ะชอบคนละแบบเนี่ยชอบคนละแบบมันก็ชอบเล็กๆใช่ไหมล่ะใช่คนชอบเล็กๆมันก็ชอบเล็กๆเล็กหม่ำไม่ใหญ่ๆหม่ำทำเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมดีกว่าสะบัดให้สุดเวียงให้ลงครับกวนกัน2ทีมเลยจะมีอยู่2เกมด้วยกันนะครับเกมที่1คือเอานี้ใส่ที่เอวเลยครับเต้นผัดกันทีละคนเลยถ้าเวียงลูกเทนนิสลงสีเขียวได้แปลว่ามีสิทธิ์ลงโทษฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าเราเวียงแล้วลงสีแดงแปลว่าฝ่ายตรงข้ามลงโทษเราแล้วเกมที่2ฮะทีมแดงก็ได้ให้กองชาเนี่ยขึ้นมารวมกันแบบนี้2อันถือว่าชนะ2ใน3ครั้งชนะเลยเดี๋ยวลองทำให้ดูนะพี่ลองทำดูสมมติว่าเข้านี้แล้วกันไหนไหนเข้านี้ถ้าเข้าสีเขียวได้มีสิทธิ์ทำลงโทษฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าเขาสีแดงฝ่ายตรงข้ามลงโทษเราเกมแรกที่เจอฮะทีมพี่เท่งกับพี่มัมครับเชิญใครแพ้ชนะเอาไอ้กระเทียมเนี่ยปลาทำอะไรปลาใส่ปลาใส่พื้นแล้วจะตกใจต้องไปลองดูไอ้กองอ่อนผมเอาอื่นดีกว่าเอาอื่นดีกว่าแท่งนี่ดีกว่าเอาอื่นดีกว่าแม่เอานี่กูไม่เล่นดีกว่าตกใจกูไม่โอเคโอเคแต่ถ้าปลาเขากวงจริงเหรอกวงดิจริงเหรอลองดิเดี๋ยวบอกเขาสิเดี๋ยวเขารู้ตัวหรอกแล้วเอาอื่นเอาอื่นเพิ่มก็รู้เขากลัวนี่เออคืออันนั้นน่ะเขากลัวก็อย่าเล่นอันนั้นเอานี้อันนี้เขาไม่กลัวกลัวป่ะเนี่ยเหมือนอันนี้มันเย็นเอานี้เกี่ยวกลัวความเย็นอีกเย็นกลัวความเย็นอีกเออนี่นวลนวลน่ารักน่ารักเออให้เป็นนบหน่อยให้เป็นนบนวลเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยนะพี่เท่งก่อนพี่เท่งก่อนเลยต้องลงสีเขียวนะถ้าลงสีแดงพี่หม่ำทำโทษนะครับทำไมไม่ทำพร้อมกันเลยอ่ะก็ทำทีละคนแต่ถ้าเกิดมันทำได้ก่อนมันก็ลงโทษผมก่อนนั่นเองก็ใช่สิเออดีว่ะอ่ะพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วแล้วมีกำหนดเวลาป่ะเนี่ยไม่มีฮะเขาทำไปเรื่อยจนถอดหน้าเขาได้แล้วก็ได้แล้วทำโทษได้แล้วไงเก่งอ่ะเอาดิไม่ใช่เดี๋ยวก่อนสุดยอดเท่งโอ๊ยโอ๊ยกลัวไม่รู้ดิความเป็นพี่กลัวนี่ในโลกนี่กลัวสองอย่างไงอะไรฮะกลัวนี่แหละก็กลัวเรือดำน้ำคนบ้าเลยกลัวเรือน้ำเอายังเนี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วเมื่อกี้ทำโทษแล้วหรอยังทำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำนี่ตั้งใจเล่นสีมาแกล้งกันอะไรแค่นี้ไม่สนุกเลยไอ้สีถามมึงต้องการอะไรฮะไม่ใช่มันคือใจใจคอมึงใช่ไม่กูเลยมึงไม่เคยมึงเคยทำอะไรพอแล้วก็มีความสุขใช่ไหมมันหนาวขนาดไหนอ่ะนี่มาแล้วอ่ะทำโทษเดี๋ยวกูชนะกูชนะพักหลังนี่ไม่ใส่ไม่กูแข่งไม่เกี่ยวกับสายหรอกเอาความจริงใครชนะนี่กูเข้านี่ไงเมื่อกี้ไม่มองอ่ะเขากำลังพูดถึงครั้งแรกไม่ก็ที่สองกูแข่งแล้วไงกูเข้าแล้วนี่ไงเห็นอยู่นี่ตายโดนตบฟรีไปแล้วจ้ะไปแล้วเอาละทีโอ้ยตายแล้วเรื่องน่ารักอาสาเป็นเอาน้องซันมาน้องซันกับนายครับนายมาอันนี้นายนี่เป็นนักร้องในค่ายผมนะเอาเป็นนักร้องในค่ายใช่ครับเดี๋ยวรอซิงเกิลใหม่เขาคุณเท่งคุณแต่งเป็นลิเกไม่รุ่งใช่ไหมเป็นนักร้องดีกว่าเนาะเป็นลองดูเป็นแนวเพลงอกหักชื่อเพลงว่าดีติ่งให้เธอช้ำอุ้ยดีติ่งดีติ่งทรมานฉันเหลือเกินดีติ่งหูไงไอ้นี่แหละให้เธอช้ำไอ้นี่ฮะมันจะมาฆ่าหลายคนอ๋อฆ่าใครบ้างคนนี้จะมาฆ่าไอ้เบิร์ดจะมาเบิร์ดไอ้แจ๊สจะไปเลียอะไรดีวะอะไรมีอยู่ในเพลงฮะอะไรในเพลงใครก่อนพี่ก่อนเลยพี่ชายก่อนให้น้องซันก่อนเลยพี่ก่อนเลยน้องซันก่อนเลยได้พี่เดียวครับสีเขียวมาเอาสีเขียวนะแรงทีเดียวเลยฮ่าเรียบร้อยไม่เก่งเนี้ยทำโทษเลยยังไม่ได้นี่เลยไม่ใช่ผมนะพี่ดีนะที่กูไวเนี่ยใจหายว่าโอ้โหจะบ้าไอ้นี่อ่ะสาดิษชอบเล่นแรงผมไม่ได้พูดไม่ใช่เขาอ่ะพี่มาน้องนายครับเชิญโอเคพร้อมไหมครับป้าสีเขียวนะสีเขียวแรงยังอีกทีนึงแรงเลยทีเดียวเลยแรงนั่นหมายความว่าทีมสีน้ำเงินได้ลงโทษครับเฮ้ยเอ็นดูอ่ะเดี๋ยว
ไม่อันนี้มันหยุดแข่งมาแล้วไม่หรอไม่ใช่เขายังอยู่ในทีมนี้นะซ้อมอ๋อนี่มันซ้อมอยู่เขาอยู่ทีมนี้อ๋อยังคุณนี่เดี๋ยวก็โดนอีกหรอกเท่งก็เลอะมือเลอะไม้หรอกโอ้ห่วงหน้าผมก่อนเถอะโอ้ยพ่อคุณเอ้ยโอ้โหโหดเลยพ่อออกมาลูกเป็นเหยื่อแทนพี่โหนกเป็นเหยื่อแทนพี่โหนกอย่าทำลูกเกมเนาะเกมเลยเอาโอเคไปทีต่อไปเลยนะทีต่อไปฮะทีมพี่หม่ำกับพี่โหนกครับเชิญใครก่อนแล้วแต่พี่เลยพี่หม่ำก่อนเลยนะเห็นซ้อมอยู่ตั้งนานแล้วก็ทำได้แล้วนะไม่ได้เฮ้ยอะไรแล้วมันลงสีแดงสีแดงแต่เร็วมากเนี่ยบางครั้งพี่ก็เปิดเผยตัวเองผมคุยในทีว่าพี่เป็นทุกอย่างได้เนี่ยยกเว้นนี่ผู้ใหญ่เล่นกันมาเข้าแดงแล้วทำก้อนแล้วไวมากเลยโอ้ยเร็วมากพี่หนุ่มนิดหนุ่มเริ่มเดี๋ยวเมื่อกี้ทำโทษหรือยังทำไปแล้วอะไรทำอะไรปลาที่ไหนกระเทียมข้าวโพดกระเทียมโอ้เดี๋ยวสี่แล้วสี่ถังยี่ไม่ใช่เว้ยต้องการอะไรวะจะได้ไม่ลำเอียงไงเหรอเนี่ยถ้าทำโทษมันต้องทำโทษอย่างนี้สิโอ้ยนี่อันนี้รับน้องใหม่น้องใหม่เอาไว้นะเฮ้ยนี่เดียวเดี๋ยวแล้วที่เรามีให้น้องแพรวาทำดีกว่าอ๋อเหรอทำแพรวาเชิญเลยแพรวาทำใช่ไหมแพรวาทำเลยค่ะจะทำโทษผมทำโทษใครเนี่ยไอ้นายทำนายไปเลยไอ้นายไม่กลัวมาเอาหยิบไปเองแล้วกันหยิบไปโปะหน้าเองไม่อยากทำร้ายใครใครโอ้โหวะโอ้ยมันแหมยังไงก็เรียกการโทษเหรอเฮ้ยไม่ใช่ทำโทษแล้วเราแค่ไหนล่ะจนกว่าจะพอใจอ่ะโอ้ไม่พอใจหรอกน้อยไปเอาเยอะๆหน่อยเออเอาพอไหมเนี่ยสาแก่ใจหรือยังเกือบเนี่ยเกือบอยากมาอยู่มันต้องลงทุนเชื่อกูดิตรงนี้เลยเหรอเอออุ้ยเล็กไอ้พันธุ์ภาคหลังมันอ่อนๆลงว่าต่อไปใครไอ้เท่งไอ้นงแพรวายังไม่เล่นน้องแพรวาเล่นนะน้องแพรวาก่อนไหมแพรวาก่อนแพรวาก่อนนะคะเอาสีเขียวนะข้างหน้าง่ายกว่าไหมแพรวาข้างหน้าง่ายกว่าป่ะง่ายกว่าเนาะเวียงแรงแรงเลยค่ะแรงเวียงเวียงแรงเวียงไว้ก่อนเอามาแล้วมาแล้วเข้าเวียงมาแล้วแรงเวียงมามาแล้วเวียงเดี๋ยวเวียงเอ้ยยังไม่มีใครเรียกนายมาเลยนะดูแล้วผมคงต้องเป็นผมแหละครับเฮ้ยทำไปเถอะเอาเคมพอแล้วแค่นั้นก็นะพี่หม่ำอีกครั้งนึงสุดท้ายพี่หม่ำอีกทีจ้ะพร้อมแล้วเริ่มครับไปเล่นด้วยเราเลือกไปด้วยได้ไหมเหมือนทำเล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยกล้องเห็นแน่นอนกล้องเห็นแน่นอนอันนี้ยังไงกล้องก็เห็นเหมือนแกล้งข้ามาเหมือนแกล้งจริงทำไมอ่ะขอช่วยโอ้โหเฮ้ยเท่งน้องมันต้องอาบน้ำอาบท่าอีกแล้วใครช่วยมันขัดตัวน้องมันก็อาบน้ำอาบท่าใช่แต่แค่ทาตัวเนี่ยมึงน่าจะอาบแต่นี่แล้วรวมที่กูดิแล้วที่ถูกแขนมึงมีแล้วเอาหนุ่มสาวออกมาเลยรับเลยอยู่นะมาแทนที่เลยเดี๋ยวพี่ไปอยู่กันดาร์กเองเอาต่อไปใครเอาคนต่อไปฮะพี่หนุ่มพี่เท่งครับเชิญไม่ต้องเหวี่ยงแล้วเอาหมวกเลย3ครั้งใครได้2ใน3ครั้งก่อนคนนั้นชนะได้ทำโทษอีกฝ่ายหนึ่งจบเลยได้ทำให้ทำพร้อมกันเลยนะ
ไม่อย่าพร้อมกันเลยเพราะว่าผมไม่ได้สังเกตเดี๋ยวกลัวเขาจะจับมาวางเดี๋ยวพูดดูถูกคนสุดยอดมากเลยยอมยอมจริงใช่โดยพร้อมยอมจริงยอมจริงโดยพร้อมมาพร้อมกันเลยนะมาพร้อมกันเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับไปไปได้หนึ่งอันแล้วนะพี่เจ๊ไปเดี๋ยวได้แล้วเกือบเลยนิดเดียวนิดเดียวพี่เจ๊ได้เลยเกือบแล้วนะไปฮะพี่โด่งได้หนึ่งอันแล้วได้หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะโอเคต่อครับไปต่อเลยครับต่อเลย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 เรียบร้อยได้เลยอะไรอะทำไมพี่หนกทำฟองจังวันนี้คุณเก่งเลยพี่หมดแล้วมั้งอะไรครับคุณก็แตกใจจังเลยเดี๋ยวผมชนะครับอ้าวชนะยังไงคุณถามชนะได้ไงครับซ้อมได้สามผมชนะสองรอบแล้วครับคุณจับเวลาไหมผมไม่ได้จับเวลาหรอกครับทีนี้ปล่อยผมทำไปเรื่อยจีผมก็ได้เองแหละผมไม่ได้รอคุณทำอ้าวดูสิครับตอนนี้มาทำนาสมาธิทั้งนั้นเอาไงอะไรนะแพ้แล้วพี่ต้องทำแล้วต้องไอ้นายทำโทษแทนหน่อยดิอุ้ยเฮ้ยมาเร็วกูหลีด้วยได้ไหมน้องซีถามก่อนได้อ้าวผมก็ไม่รู้นะได้ไอ้ถังเดียวพอไหมน้องนายต้องใช้สองถังเฮ้ยทำไมขนาดนั้นวะแป้งมันก็เก็บเต็มถังอยู่นะสองถังดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวทีละมือนะชาร์จสองมือเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว ันนี้นะเขาทำอะไรกล้องจับได้ตลอดเลยคือส่งซิกไอ้นายว่าเอาแป้งยัดหูคนเราอยู่ดีมันไม่ได้อยู่ดีอยู่ดีอยู่ๆอย่างเงี้ยมันหันมาพอดีเลยก็เลยทำแบบนี้อ่ะตรงไหนก็ได้ได้จะมีเพลงใหม่ใช่ไหมใช่ครับค่ายบ้างไฟเพลงครับใครแต่งเพลงนี้ให้นะพี่หม่ำพี่เท่งเขียนโปรเจกต์หม่ำโปรเจกต์หม่ำโปรเจกต์ของพี่หม่ำจากพี่เท่งคนเขียนใครเขียนเพลงนี้พี่เท่งเถิดเทิงแล้วโปรเจกต์ของหม่ำมาทำโทษก็ไม่รู้นะถ้าหน้าพี่เนี่ยเปื้อนสักนิดนึงอ่ะก็เพลงก็ไม่แต่งแล้วพอแล้วมึงกับเพลงเดียวแต่นี่มันเป็นเกมอ่ะมึงก็ทำแต่แล้วแต่มึงอ่ะไปคิดเอาพี่ไปขู่ซะแล้วใครจะไม่ได้ขู่ไปเล่นไปตามเกมตามเกมมึงได้อยู่ที่นี่ด้วยแล้วมึงได้ร้องเพลงด้วยแล้วก็ไม่ต้องออกจากดักด้วยเข้าหูเลยหยอดเลยพี่หลบไงผมจะโบกหน้าพี่ก็ขนาดหลบจะเข้าหูเลยแล้วกูไม่หลบสองหูเลยโอเคป่ะพอยังใครชนะเดี๋ยวจะทำอะไรนะพอยังโอเคไหมโอเคแล้วใครชนะพี่หนงชนะนะมีของรางวัลอะไรของรางวัลด้วยลูกดิ่งโยโย่พวกเราเล่นกันเนี่ยเสี่ยงสารตกค้างอันตรายหลายอย่างปีนี้มีแล้วสามสี่ปีอ่ะมันจะเริ่มละมันมีผลไงมีผลแล้วโอ้โหอาจจะได้ยินหูอาจดัดหูอาจตื้อเพื่อมาได้นี่ไงโยโย่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดินหน้าเข้าเรื่องหักกันเลยโดยเครื่องดื่ม M150 ค่ะครับผมแขกรับเชิญเราในวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นอินสตรัคเตอร์หรือคุณครูจาก Absolute You คุณผู้ชมครับตอนนี้นะเทรนด์การออกกำลังกายโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยต้องดูไว้เป็นการออกกำลังกายปั่นจักรยานตามจังหวะหรือเขาเรียกว่าเป็น Rhythm Cycling คุณผู้ชมครับนี่เขาบอกว่าตอนนี้สาวๆนะถ้าอยากขุนดีเชฟดีต้องมาที่นี่เลย Absolute You เหนื่อยมากและ45นาทีถึง50นาทีนี้ไปไหนไม่ได้นะไม่ได้ต้องอยู่บนนี้ตลอดเลยยาวๆมันถูกล็อกด้วยรองเท้ายาวๆเลยต้องอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมต้องจุ๋ยเดี๋ยวมาฟังอาจารย์กันดีกว่ามาฟังอินสตรัคเตอร์กันดีกว่าวันนี้มานะฮะมีทั้งสวยทั้งหล่อมาเลยจาก Absolute You ครับเชิญสวัสดีครับ
เป็นอะไรเนี่ยผมต้องกำกับอะไรโอ้โหอันนี้ก็จะเดินเข้าเปิดตัวมหาลัยมากเลยก็สวยหล่อซะขนาดนี้น้องซีนี่บอกถ้าอยากสุขภาพดีก็ต้องเป็นแบบนี้เลยสวัสดีนะสวัสดีแขกรับเชิญเรานะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับชื่อเมย์ค่ะณภัสนันท์ศรีสุทธิสันค่ะคุณครูเมย์นะครับเชิญครับครับกิฟต์ครับเนี่ยชื่ออะไรนะครูกิฟต์ครับครูกิฟต์มึงเชิงเงินดิเชิงเงินเชิงเงินเป็นคนบ้ากามอีกพิงกี้ค่ะหลงบังน้องเมย์นี่เขาคุยกันอยู่นี่หาเรื่องเอาอีกทีให้คุณครูเลยนะครับพิงกี้ค่ะชื่ออะไรเนี่ยพิงกี้พิงกี้กี้กี้เหรอพิงกี้นี่พี่ไปยืนข้างผมก็ได้เดี๋ยวเราสงสารสงสารไม่ได้มันเป็นโซนของพิธีกรโอ้ยนี่พิงกี้แล้วด้านนู้นน่ะกากทั้ง3ท่านนี้เป็นอินสตรัคเตอร์นะครับเป็นคุณครูเป็นโค้ชด้วยนะฮะจาก Absolute You เลยใช่ค่ะอันนี้คือนะปั่นยามตามจังหวะเขาเรียกว่าเป็น Rhythm Cycling คืออะไรครับ Cycling พูดง่ายๆว่ามันเหมือนอารมณ์ว่าปั่นแล้วเต้นไปด้วยบนจักรยานซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบเต้นอะไรขนาดนั้นแต่คือมันจะมีท่าทุกอย่างมันจะตรงจังหวะหมดเลยอ้าวแล้วเวลาเราออกกําลังกายปั่นจักรยานที่บ้านแล้วมันต่างกันยังไงครับต่างเพราะว่าปกติคือสมมุติถ้าตามฟิตเนสทั่วไปเราจะเน้นแต่ความหนืดเหมือนปั่นขึ้นเขาลงเขาแต่นี้เราจะลืมฟีลลิ่งนั้นไปเลยค่ะมันจะเป็นเหมือนเที่ยวอยู่ในผับอะไรอย่างนี้แบบมีเพลงมีไฟมีดนตรีกำกับด้วยปิดไฟมืดเลยนะเราเป็นไฟเหมือนแบบเราเที่ยวเลยแหละคุณเคยแบบปิดไฟมืดอะไรที่ไหนไหมครับคุณเท่งครับคุณเท่งไม่ค่อยปั่นขึ้นเขาฮะส่วนมากจะอุ้มขึ้นเขาโอ้ลำบากน่าดูลำบากครับลำบากน่าก็มันชันเลยครับแล้วปั่นไปเนี่ยมีอานหลุดไหมเวลาเป็นมีอานหลุดถามดีกว่าคิดว่าแสบไหมฮะเมื่อสักครู่นี้คิดว่าแสบไหมเสียงดังมากเสียงดังนะฮะเป็นคำถามที่ไม่ให้เกียรติไงเพราะยังไงมันไม่ผมถามว่าถ้าหลุดเป็นอันตรายไหมมันไม่สามารถหลุดได้เพราะเขามาตรฐานคุณหม่ำผมถามไม่ได้เลยไงผมอยากรู้คุณต้องการให้หลุดไหมล่ะมันเท่งนี่ชุดเขาจริงจังมากนี่รองเท้าก็ต้องพิเศษด้วยรองเท้าต้องเป็นแบบนี้โดยเฉพาะทำไมฮะเพราะว่ารองเท้าเราจะคลิปเข้าไปกับจักรยานแต่จริงๆอ่ะจักรยานจริงๆอ่ะเขาก็ล็อกอย่างนี้นะที่ไม่ใช่จักรยานแบบที่เราปั่นเสื้อภูเขาก็จะมีล็อกจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ถ้าตามฟิตเนสโชว์ไปส่วนใหญ่จะเป็นแค่สวมแต่ของเราจะเป็นแบบสเปซิฟิกเพราะมันต้องวิ่งเร็วมากๆเหมือนเรียนแบบจักรยานจริงที่เขาใช้จริงค่ะอะไรของนี่ก็ดูดิ้นเนี่ยก็มึงบังกูนี่มองก็เห็นอยู่แล้วทำไมบังคนไหนที่คนไหนที่คนไหนตรงไปตรงมาเลยพี่ชอบคนไหนนี่ไงชอบคงจะเป็นนี่แหละชอบกิฟผมชอบถามคนเลยเพราะว่านี่คือการดูแลสุขภาพแบบอันนี้จักรยาน3คันนี่คือเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นอันนู้นแตกต่างจากอ๋อใช่อันนั้นคืออะไรฮะเอาไปดูอันนั้นจะเป็นตอนนี้ที่เรากำลังพยายามจะโปรโมทอยู่เลยค่ะเดี๋ยวไอ้เท่งนี่ทำไมต้องปีกจักรยานนี่เอาจริงนะผมสัมภาษณ์เขาไม่มีใครดูผมกับคุณเมย์แล้วก็ดูพี่เท่งนี่แหละก็อยากจะรู้ข้อมูลเป็นยังไงอ๋อทำไมอยากลองปั่นไหมคะอะไรนะครับไม่ต้องลองครับรุ่นนี้ปั่นได้เลยครับผมเขาปั่นได้ไงเขาปั่นได้ยังไงอ๋ออันนี้คือแตกต่างยังไงเห็นบอกว่าอันนี้คือกำลังอันนี้เป็นตัวใหม่เลยค่ะคือตอนนี้ระหว่างช่วงโควิดเราก็เลยทำอันนี้ออกมาเพื่อที่จะให้คนปั่นที่บ้านได้แล้วก็จะมีจออันนี้สามารถเหมือนเราอยู่ในคลาสจริงเลยคือเราเลือกคลาสได้เลยค่ะมันจะมีครูสอนทั้งที่ของเมืองไทยด้วยแล้วก็ของที่สิงคโปร์ด้วยอ๋อคือคุณผู้ชมช่วงโควิดเนี่ยคือเราก็ต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งถูกไหมใช่ค่ะไปฟิตเนสไม่ได้ก็ตรงนี้มีอินสตรัคเตอร์คอยบอกเลยใช่กดปุ๊บมีหลายคนนะกล้องมาดูเลยนะครับมีอินสตรัคเตอร์เมย์มั้ยฮะมีค่ะมีอินสตรัคเตอร์เมย์อินสตรัคเตอร์พิงกี้มีมั้ยฮะมีค่ะใช่แต่ว่าเคยมั้ยคะเคยไปลองคลาสนึงเหนื่อยๆเป็นไงแทบตายค่ะจริงเหรอแต่ว่าถ้าเล่นบ่อยขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะสตรองขึ้นมันไปถึงไปเล่นหนักเลยมันไม่ให้เหมาะขนาดตบเรียกขนาดตบไม่ถนัดมึงยังเอื้อยอมเท่งๆต่อครับต่อมันมีแบบเบกิเนอร์ถูกไหมคะคือจริงๆเราจะมีคลาสสำหรับเบกิเนอร์ด้วยซึ่งก็จะเบสิกหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วของเราจะไม่เน้นว่าทุกคนจะต้องโอ้โหเป๊ะอะไรอย่างนี้คือเราขอให้มาร่วมสนุกด้วยกันแล้วพอเราเอนจอยแล้วเนี่ยก็จะอยากกลับเข้ามาเล่นบ่อยๆแล้วทีนี้เราจะแข่งแรงตัวเองโดยที่ไม่รู้ทำตามเขาหมดเลยไหมโอ้ยดูจังหวะคืองานเนี่ยอันนี้มันดีอย่างที่ว่ามันเราเลือกเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เช้ากลางวันเย็นคุณเมย์ครับปอบเขาหน่อยได้ไหมฮะยังไงนะคะแสบไปหมดแล้วน้องเมย์อันนี้ช่วยต่อยครับต่อยครับต่อยนะด้วยอ่ะพี่โอ้ใหญ่ๆช่วงนี้ใหญ่นะช่วงนี้กำลังมาบีนะต้องจุ๋ยก็คื
ือมีหลายระดับค่ะมันมีหลายระดับใช่สอนเลยดีกว่าครับคุณเมย์ครับเดี๋ยวช่วยกันได้นะฮะพื้นฐานก่อนก็ปกติถ้าเกิดถ้าซิมเพิลเลยเวลาเราจะยืนขึ้นมาเราจะมือไว้ตรงนี้แล้วเอานิ้วโป้งประคองจับตรงนี้ค่ะใช่ค่อยๆยืนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีรองเท้าคล้ายๆขี่เสือหมอบเนาะพยายามรีแลกซ์หัวไหล่แล้วก็ส่งสะโพกมาข้างหลังให้มันลุกขึ้นมาแค่ประมาณนิ้วนึงนี่ครูเมย์เขาไม่เสียสมาธิอะไรตบแป๊ะเปิ้ลอะไรข้างหลังนี่ก็ไม่ตั้งใจมากไม่เสียสมาธิเลยมึงเป็นครูไม่ได้หรอไอ้เท่งนักเรียนตายลงโทษให้หมดคนหนึ่งตั้งแต่ตกมานี่คืออันนี้ดังสุดเลยนะเด็กมันดื้อชนต่อนะครับเด็กผู้ใหญ่ค่ะพี่กี้บ้างโอเคก็พยายามแอนอกขึ้นมานะครับถึงหน้าอกขึ้นเยอะๆแล้วก็ก้นเราจะลอยอยู่เหนือเบาะปั่นมาเลยฮะปั่นมาเลยยืนขึ้นแล้วปั่นออกมาเดี๋ยวเมย์ทำให้ดูฝั่งนี้ใช่ลองจินตนาการนะครับว่ามีเส้นบางๆอยู่ตรงปุ่มสีแดงเนี่ยไม่เข่าเราเลยดูพี่เท่งแล้วหันก้นไปนั่นนึงนี่เขาปั่นเนี่ยเขาดูดินี่เราปั่นสำล้ออยู่บนเนื้อทำจริงนี่เขาให้ยืดออกแบบนี้ทำไมไม่ใช่แล้วอกขึ้นไหนน้องซานน้องซานดูคุณไม่ได้พูดเกินใจพี่ด้วยอาชีพเก่านะไงแล้วโอ้ยพูดถึงสำล้อทำไมอ่ะเกินใจคนบ้าอะไรซื้อสักขายสักพี่เท่งเป็นคนทำมาแล้วรู้แล้วจริงจริงทันมันไม่รู้แหละทันจริงอยู่สุโขทัยไงทันที่รู้หมดแหละขายสำล้อก็เขาเรียกปั่นซื้อกาวดมขายสำล้อพ่อมันผู้รู้จักพ่อมันให้พามส่งที่ซ่องก็เลยพาไปกินบะหมี่แล้วมันมีท่าเต้นไหมฮะเอาท่าเต้นด้วยได้ไหมเอาขอท่าเต้นด้วยมีท่าเต้นไหมฮะเดี๋ยวลองดูง่ายๆก็จะเป็นพวกเบาส์ละกันค่ะแบบลงมาตามจังหวะอย่างนี้แล้วก็ไปตามขาเด้งเด้งเอาลองดูฮะใช่สรุปตีนี่นี่นี่ใช่ครับขวาซ้ายขวาตามจังหวะตีขาแล้วขวาซ้ายเฮ้ยพี่เท่งได้นะพี่เท่งได้ได้อยู่เฮ้ยพี่เท่งเขาไม่เหนื่อยเลยอ่ะเออพี่เท่งไม่เหนื่อยเลยอ่ะเอาพี่ปามาปั่นเก่งอ่ะปั่นเก่งอ่ะโอ้ยนั่งช้าๆไปเรื่อยได้ขาเนี่ยเขาไปตามขาด้วยไงแรงวิ่งของขาด้วยมันทั้งถอยทั้งเดินหน้าเลยทั้งถอยทั้งเดินหน้าเลยแต่ถ้าจะเบรกก็สต็อปตรงนี้กดลงไปผมลองซ้อมดูนะเฮ้ยอย่าหยุดสิหยุดไม่ถึงปั๊บไหนไม่หยุดเห็นไหมถีบไปปั๊บปึ๊บหยุดปึ๊บนี่หยุดหักแล้วเดินกันยาลองดูโชว์ให้เลยดีกว่าดูดีกว่าให้มีกำกับจังหวะด้วยมีเต้นด้วยใช่ไหมฮะใช่เอาลองดูนะครับเอาเชิญWatch me wear my wrist. Oh, they look so mad. Oh, they look so pissed. Watch me fly right past. Do it just like this. I am on my game. I'm going for the win. Chibolo, chibolo, chibolo. Give me more, give me more, give me more. Hit 'em up, hit 'em up, hit 'em up. Let me peek on the floor like whoa. I'm the baddest homie. I thought I tripped so. I'm in my bag, homie. Now here we go, here we go, here we go. Tell me who can hold me. Tell me who can control me. You gon' have to show me. Run them down.Run it up, by the clown, turn me up, run them down, run it up, by the clown, turn me up, run them down, run them down, run them down, they in my way, pick them up, pick them up, pick them up, tell them give me space, think them up, think them up, think them up, they want to play like it's okay, I lit them up, lit them up, lit them up, losing all and never, get up on my level, clear
ดฮาร์ดเรทยังไงฮะมันเต้นจากไหนถึงไหนเนี่ยถ้าปั่นจริงๆเนี่ยริทึมไซคลิ่งนะฮะจาก Absolute You นอกโลกเลยคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหนื่อยมากแบบนี้เลยได้เบิร์นสุดๆนี่ขั้นต่ำโดยปกติ1เซสชั่นนะครับคุณผู้ชมว่าประมาณ 45-50 นาทีใช่ค่าเฉลี่ยในการเบิร์นแคลอรี่กิโลแคลอรี่ทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเฉลี่ยเลยนะคะจริงๆ up to ได้แล้วแต่คนเลยแต่ว่าถ้าคร่าวๆก็500 500กิโลแคลอรี่ถ้ายิ่งผู้ชายจะยิ่งเยอะผู้ชายบางทีเกือบพันเลยก็มีโอ้โหอันนี้คือสำหรับสาวๆเนี่ยเหมาะสมเลยเพราะยิ่งกล้ามเนื้อขาเนี่ยเบิร์นก็ยิ่งดีหุ่นก็จะดีด้วยน้ำหนักจะลดเนี่ยถ้าเล่นหลายๆคนคงจะสนุกนะครับว่านะเดี๋ยวให้เมียเราไปเล่นเมียหนกเอ้ยหนกไม่คุยกับเมียดีกว่าจะไปได้สนุกแน่นอนแต่แค่นี้ธรรมดาไหมเฮ้ยธรรมดาเหรอเฮ้ยธรรมดาเราก็มีเหมือนกันเป็นริทึมไซคลิ่งของเราเหมือนกันพิเศษเลยของชิงร้อยไงอ๋อของชิงร้อยเออเอามาเอามาเชิญทำไมเมื่อกี้ทำหน้าตกใจอ่ะเรียกว่ามุกน็อตมันหลวงตกจริงเออดีไม่โดนหัวจริงตกจริงเดี๋ยวอันนี้คือเขาเป็นริทึมไซคลิ่งของเราเป็นอะไรอ่ะเด็กที่จะมาโชว์ไงฮะโอ้นี่ก็เด็กในค่ายเหมือนกันครับตั้งไฟเพลงเหมือนกันรอแป๊บนึงครับซิงเกิลใหม่ครับเกือบเสียครับเกือบเสียสักนิดได้ไหมสักนิดตัวนี้เพลงเสร็จยังท่อนฮุกสิท่อนฮุกท่อนฮุกเพลงไปเนี่ยเมื่อกี้เขามีเพลงแล้วใช่ไหมเราก็มีเพลงของเราเคยเสียเกือบเคยเสียเกือบเคยเสียอ๋ออันนั้นท่อนแรกนะอ่าเกือบเคยเสียเกือบเคยเสียเกือบเคยเสียมันเสียไปใส่เสียไปใส่เสียไปใส่เป็นไผ่รักไปไผ่รักไปเอาขึ้นมาแม่เกือบเคยเอาไปไหนแล้วล่ะตกลงได้ทอยได้ศิลปินไหมอะอะไรเนี่ยโอเคนะน่าสนใจดีกว่าน่าสนุกสนานด้วยแล้วก็หุ่นดีด้วยนะครับติดต่อที่ไหนนะครับทางเพจ Facebook หรือ Instagram ของ Absolute Cycle ได้เลยค่ะนะครับติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจากเพ็กแองเจล่านะคะเครื่องประดับจากเควี่ค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวสวัสดีครับ